ำแล้วสวัสดีค่ะหนูก็เดินรอให้เชิญอยู่แล้วมันลืมตัวโอเคอะไรข้างหลังอะไรไม่หวยไม่ไม่ใบไม่น้องไม่อะไรวะ4 5เออ4เบอร์4เบอร์5เรียบร้อยนะครับผมมิวกำลังขึ้นมาติดๆเลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมิวต้องขึ้นมาให้มะตูมแบบเรียซิกแพคเบาๆก่อนนะฮะแต่วันนี้มิวมาหาเราแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาถามถึงเรื่องราวซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดเลย A Love to Kill รักซ่อนแค้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นละครแนวไหนครับน้องวิวครับเป็นละครแนวเมโลดราม่าแอคชั่นฮะเมโลไม่ใส่แฟนตาซีเข้าไปด้วยครับผมเมโลดราม่าแอคชั่นเหมือนสั่งกาแฟกันนะฮะเดี๋ยวมันยากเมโลดราม่าแอคชั่นกันมันเกี่ยวกับอะไรทำไมมันถึงเป็นเมโลดราม่าแบบคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคือเป็นเวอร์ชั่นไทยเป็นไทยเวอร์ชั่นมาจากแบบใครเคยดูอะไรทุกคิวพี่เรนนะคะอ๋อเนี่ยชินมินอาใช่ไหมคะครับผมอันนั้นก็เป็นซีรีส์ที่เราเคยดูกันใช่ๆที่แบบน้ำตาแตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองโอเคอันนี้เราก็ซื้อลิขสิทธิ์มาใช่ค่ะแล้วก็มาสร้างเป็นละครใช่แล้วกำกับโดยพี่หนุ่มอรรถพรนี่ใช่ครับพี่หนุ่มจะเล่นด้วยพี่หนุ่มไม่พี่หนุ่มเล่นด้วยกำกับด้วยใช่ๆโอเคนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้นี้ที่น้องวีบอกว่าเป็นดราม่าเมโลดราม่าเพราะว่ามันมีแบบก็คือน้ำตาแตกเศร้าแต่ว่าจุดนี้เนี่ยก็จะมีความบู๊ของพระเอกก็เลยเป็นแอคชั่นอะไรต่างๆค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะครบรสนะสำหรับคนที่ไม่เคยดูอ่ะเรื่องราวเนี่ยลองเล่าคร่าวๆได้ไหมมันเป็นยังไงอะไรเป็นเรื่องราวรักซ่อนแค้นเพราะฉะนั้นมันก็คือความรักที่เกิดจากความแค้นคือแค้นกันแล้วแค้นแล้วก็คือมาแก้แค้นแล้วมันก็เกิดเป็นความรักขึ้นประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะน่าเป็นพล็อตเรื่องที่คนไทยชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับผมนะฮะตบจูบใช่ตบจูบมันต้องมีดราม่าเยอะแยะมากมายเลยเราว่าถูกต้องแล้วทำไมเขาถึงแคร์นะเกิดอะไรขึ้นกับความแค้นนี้คือเรื่องราวเนี่ยเป็น3คนคือมีวิวนิวแล้วก็พี่ไอซ์นะคะก็คือนิวกับพี่ไอซ์เนี่ยก็คือเป็นพี่น้องกันแต่เรื่องราวคือวิวกับพี่ไอซ์อ่ะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำพี่ไอซ์เสียใจนิวก็เลยมาแก้แค้นมาแก้แค้นแทนพี่เพราะว่าพี่ไอซ์เหมือนในตัวอย่างมีเข้าโรงพยาบาลเสียใจกระโดดตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครอบครัวเขาก็ไม่ได้อบอุ่นเนาะใช่ๆคุณแม่นี่ก็หนีไปแบบไม่เคยกลับมาพ่อเป็นนักเลงก็เสียชีวิตนะครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องที่รักกันมากถูกต้องเขาละหมากมาด้วยกันแล้วคุณไปทำลายเขาทำไมอ่ะอุ้ยแต่เราอันนี้ก็อยากให้ดูเป็นปมในเรื่องเอาเป็นปมค่ะแต่ว่าบอกเราก่อนคือเราก็เป็นดาราดังเอาในเรื่องเป็นดาราอันนี้พูดเองตอนนี้ไปฝึกไหนถึงในเรื่องหรือว่าตอนนี้ในเรื่องค่ะในเรื่องจะดังกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ดังอยู่น้องวิวทราบฉายาเขาไหมทราบฉายาใครคะของน้องมะตูมเนี่ยคืออะไรคะฉายาคุณเลยนะอาสาละพีทแห่งวงการบันเทิงยังเป็นตัวอย่างนะฉายาเขาเป็นแบบนี้น้องวิวกลัวจังเลยเข้าใจเขาด้วยโอ้วิวที่ร้านเขาเราเกลียดตอนนั้นไม่น่ากลัวเพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนกันอย่างเงี้ยพอนี่เขาก็กัดไงเอ้ยเรารักเราชอบวิวสนุกสนานสนุกอ่ะแล้วมีพีเขาเล่นเป็นใครอ่ะเป็นแบบแต่ละคนก็คือเป็นความรักของคือทุกคนเนี่ยเป็นเกี่ยวพันกันหมดก็จะเป็นแบบคนนี้รักคนนั้นคนนั้นรักคนนี้อย่างนี้มากกว่าค่ะคือพีคเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกทางนึงทางนิวอะไรอย่างเงี้ยวิวก็จะเป็นทางพี่ไอแล้วพี่อักมาชอบวิวอย่างเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างหลายตัวละครนะคะแต่ว่าไม่งงเพราะฉะนั้นเราจะความรักอาจจะสับไปสับมาคนนู้นชอบคนนี้คนนี้ไม่ชอบคือมันเป็นความเหมาะสมกับความไม่เหมาะสมส่วนมากในวงสังคมอย่างเงี้ยจะเลือกคนที่ว่าเอ้ยคนดังคนรวยต้องอยู่ด้วยกันพี่ไอเป็นคนแบบจนไม่มีอะไรเลยไม่เหมาะสมมาเลยประมาณนี้นะฮะอ่ะเชื่อเฉือนกันนะในละครต้องไปติดตามนะสำหรับละครเรื่องนี้นั่นเองรักซ่อนแค้นนะครับผมรู้สึกไงบ้างได้มาเล่นแล้วแบบเราเป็นคนที่โดนเซเลคเต็ดเพราะว่ามันเป็นแบบมีออริจินอลเป็นแบบของเกาหลีรู้สึกไม่สูงเท่าชินมินอังไม่เป็นไรมุมกล้องช่วยขายาวไม่ใช่ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็จริงๆดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มเป็นผู้กำกับที่แบบเจ๋งมากค่ะแล้วก็โดยโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยการถ่ายทำมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนละครทั่วไปมันคล้ายหนังภาพเพิ่มสีเสริมสวยงามมากค่ะแล้วก็การได้ทำงานกับพี่ไอชรัญยูกับนิวอ่ะพี่ไอก็เก่งมากอ่ะเป็นแบบนักร้องไอดอลที่หนูดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงไอเขาก็โอเคใช่ค่ะนะฮะละครดีมากอยากให้ติดตามเลยมีบท
พีคๆของพี่ไอเยอะมากซีนอารมณ์ใดๆนะฮะกดดันไหมวิวเพราะวิวก็เหมือนแบบโหต้องมาแบบหนูเรียกว่าจริงๆแล้วไม่กดดันแต่เรียกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนเก่งๆแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยกับเขาไปแล้วแบบร่วมงานกับคนเก่งเขาก็จะพาเราไปอะไรเงี้ยมันต้องช่วยกันอยู่แล้วเป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะไปทั้งเซตใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบบทมันเด็ดมากบทมันคือเรียกว่าติดตาตึงใจผู้ชมผ่านๆมาแฟนละครอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเคยดูเรื่องเนี้ยเขาก็คอยรอดูเวอร์ชั่นไทยด้วยกดดันไหมอ่ะน้องวิวเพราะอาจจะไปเปรียบเทียบกันแบบนี้คือหนูก็อยากบอกว่าแบบคืออันเนี้ยเราก็มีความปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้แบบให้เข้ากับคนไทย อาจจะเป็นอีกฟีลนึงนะคะอาจจะไม่ได้แบบเกาหลีอะไรเงี้ยก็ลองมาดูในอีกเวอร์ชั่นนึงดีกว่าโอเคในสายไทยนิดนึงใช่นะคะทำกันนานไหมนานเหมือนกันค่ะเออแปดเจ็ดเดือนคุณแม่ชีนานหรอแม่7 เดือนไม่นานโอ้เจ็ดนานกว่าเชฟจะออกอ่ะเดี๋ยวขอโทษนะคุณจะอะไรครับขอโทษครับโอ้ถ้าเกิดเจ็ดเดือนใช่ใจของนักแสดงใช่แม่ก็ต้องเป็นเดือนนานใช่อีเวนต์นี่คือลงเลยละลับเลยแต่นี่7 เดือนนะฮะครับต้องมีเงินสมทบรองพอสมควรไอ้นี่คุณเอาความในใจของคุณมาพูดหรือเปล่าครับก็หลายๆคุณนักแสดงหลายคนอยากพูดแบบนี้แต่เออไม่ได้ถ้าตัวขับไปเดย์คุณนะผมยังไม่ได้เลยที่เราเล่นด้วยกันนะครับผมทิ้งลอยเออไม่ได้เหรอไม่คิดถึงไงนี่เขาออนไปแล้วนะฮะตอนนั้นถือเป็นโบนัสฮะออนไปแล้วนะฮะตอนนั้นนะจริงฮะผมรู้แล้วได้ยังเราได้ยังไม่ได้ฮะโอ้นี่แหละเป็นความแบบนั้นที่นักแสดงอยากจะบอกงานการกุบางก็คือมันไม่การกุหรอกแต่ว่ามันเป็นงานเครดิตถ้าเป็นเช็คก็ขีดครอบมาอ๋อโอเคครับผมงานบาทสุดงานหลายสุดถ้าได้รางวัลพี่เชาก็ขอให้น้องวิวนำเสนอเรื่องนี้ด้วยอยากให้จ่ายสักครึ่งเรื่องก่อนนะกลับมาที่รักซ่อนแท้ดีกว่าครับผมวิวได้ดูมั้งไหมคือหมายถึงดูออริจินอลโอ้ยดูแล้วมันไม่กลัวว่าแบบเราจะไปต้องทำกันบ้านมาหรออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเรียกว่าหนูอะโดนในเครือข่ายของละครที่รีเมคเยอะเออทำไมอะคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกเจ้าแม่รีเมคมาคือจริงๆอะไม่ใช่หรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันมีความมั่นใจในส่วนหนึ่งของผู้จัดทำต่างๆว่าถ้าละครแบบเคยดังหรือว่าเคยดีแปลว่ามันดีมันมีอะไรที่แบบคนชอบแล้วเขาก็เลยแบบอยากให้ทีมใหม่คนรุ่นใหม่ได้ดูในแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันอาจจะมีมนตรงนั้นที่มีความขลังอยู่แล้วของแต่ละคนที่มันเคยดังแล้วก็มาเขาก็เลยอยากทุกคนอาจจะมองว่านางเอกแต่ละคนเนี่ยวิวก็อาจจะเป็นหนึ่งคนที่เอาอยู่ไงไม่วิวโดนรีเมคมากี่เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากเรื่องแรกใช่รีเมคแก้วลำเพชรก็รีเมคเจ็ดเลือดหงที่เป็นพี่บีน้ำทิพย์เนี่ยเออพึ่งจบไปเนี่ยก็รีเมคปางแต่ปางก่อนอ่ะใช่ใช่ก็รีเมคหมดเลยเนี่ยถ้าเรามาย้อนดูเราเจอรีเมคแล้วเคยรับแล้วมีอารมณ์เสียบ้างไหมน้องเอ๋ยพี่เมย์แย่เลยวะไม่เคยเป็นนางเอกถ้าเช็คมาตรงไม่น่าจะอารมณ์เสียอ๋อโอเคโอเคแต่ถ้าเช็คไม่ตรงต่อให้ไม่รีเมคก็อารมณ์เสียอ๋อเกี่ยวกับเช็คกันเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเช็คอ๋อโทษครับผมก็นิดนึงไม่หนูก็รู้สึกว่าจริงๆถามว่ากดดันไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนะเช็คกันหรอไม่เจอเลยพี่เจ้าแม่นั่งขำแบบเออเพราะว่าแม่คนรับตอนนี้ขำออกอยู่เพราะว่าเช็คได้รับปกติเออวันนี้คุยเรื่องหลักซ่อนแท้หรือหลักซ่อนเช็คกันครับซ่อนเช็คอ๋อครับผมค่ะคือหนูอ่ะก็ดูเวลาดูเรียกว่าออริจินอลมาก่อนหลายๆอันแหละแต่ว่าเราก็แบ่งไม่อยากจะจำมาแล้วมาเล่นอยู่แล้วในความที่ทุกๆอย่างอ่ะมันใหม่หมดเราก็เชื่อว่ามาทำให้มันใหม่กันคือด้วยบทเดิมเนี่ยแต่พอเป็นผู้กำกับใหม่เป็นนักแสดงใหม่อ่ะมันจะมีของตัวเองอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแค่ทำความเข้าใจกับบทที่เขาเคยเล่นแล้วก็เราก็มาอะแดปต์นำเสนอเป็นการนำเสนอแบบของน้องวิวเองเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนคนเราเนี่ยอารมณ์ความร้องไห้ดีใจอะไรเงี้ยแต่ละวันยังไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ใหม่โอเคแล้ววิวคิดว่าเรากับเวอร์ชันเกาหลีกับเวอร์ชันไทยอ่ะนางเอกอ่ะเขาต่างกันตรงไหนบ้างก็คือตอนแรกหนูลองเรียกว่าพี่ชายแล้วมันไม่ได้พี่ชายป้าพี่ชายพี่ชายอะไรเงี้ย
ก็มีการเปลี่ยนเป็นว่าขอเรียกเป็นแบบในเรื่องได้ไหมพี่เมฆอะไรอย่างเงี้ยบ้านคนเราบ้านไทยเรียกชื่อเนาะเพราะว่าหนูว่าถ้าพี่ชายเนี่ยเขาก็คงแบบอุ๊ยหันมาดูกันแน่นอนแบบอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยรู้สึกว่าปรับนิดหน่อยปรับในแบบคุยกับพี่หนุ่มว่าให้มันเข้าถึงคนไทยเพราะเราเป็นคนไทยเราก็จะไม่ได้อะไรแบบเกาหลีมากนักค่ะแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนเดิมแต่การร้องไห้บางทีเกาหลีเขาทุบอกชกหัวตบๆๆๆหนูก็คงไม่ได้รุนแรงแบบคำแบวอะไรอย่างเงี้ยไม่ฉันเลยจริงๆครับฟิลนี้จริงพี่แต่เราจะแบบไม่ร้องแบบนั้นเราไม่ตีตัวเองหรอหนูลองตีตัวเองดูแล้วค่ะก็จะเป็นแบบตกใจผู้ชายตกใจโอเคเพราะผู้ชายไม่แต่ถ้าเรียกพี่ชายพี่ชายว่าก็น่าจะเป็นจุดเด่นของละครเหมือนกันนะค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีแบบละครเรื่องไหนเรียกพระเอกว่าพี่ชายถ้าเรียกอะเนาะถ้าไม่ได้พากย์ทับอะนะถ้าไม่ได้พากย์ทับเป็นหนังเกาหลีอะเป็นละครเลยอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลพี่ชายพี่อยู่ที่ไหนมันก็โอเคนะมันก็เป็นฉีกกฎมันก็มีผสมผสานไปนะคะเดี๋ยวลองดูมันอาจจะเป็นคนแรกที่นำพี่ชายเข้ามามันก็จะมีกระทู้แนะนำด่าในพันทิปเยอะเหมือนกันนี่ไงละครก็ดังเลยดีนะนะครับผมแล้วผู้ชายก็ได้เดี๋ยวอันนั้นน่าไม่ใช่นางเอกหญิงแท้ค่ะค่ะเฮ้ยผู้ชายนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนไหมอ่ะได้ครับเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังกลับมาอยู่กับน้องวิวต่อแล้วมาลุ้นดีกว่าว่าพระเอกของเราพี่ชายที่พี่ฟังอยู่พี่สนับพี่สนับจะเพชรบุรีไหมมันได้เวลาที่ท่านจะต้องออกมาแล้วนะพี่ชายขออนุญาตเบรกก่อนกับแชร์สวัสดีนิวด้วยนะจ๊ะนิวเชียร์พงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างการจราจรช่วงเช้าครับนิวครับโล่งมากครับแทบจะไม่มีที่ว่างให้ขยับเลยคือโล่งนี่คือหมายถึงว่าการจราจรหรือว่าเราขึ้นมาบนตึกแล้วเรารู้สึกแบบนั้นรู้สึกโล่งครับที่มาถึงแล้วครับตอนนี้ในที่สุดนิวก็มาหาพี่จนได้ดีใจที่เจอนิวอีกครั้งแต่เมื่อกี้ฟังอยู่ว่าฟังอยู่เป็นไงบ้างโอ้พูดดีมากครับนะเช็คเด้งเช็คใช่แล้วอยู่รับฟังเช็คมีแบบตรงเนาะตรงแน่ตรงนะครับผมนะฮะมีแบบครับผมนะครับมาถามน้องวิวก่อนเลยเพราะว่าสัมภาษณ์น้องวิวไปนะครับผมเมื่อเบรกที่แล้วคาแรคเตอร์ของน้องวิวเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นผู้ชายแบบแมนเลยครับแมนเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บกดเพราะว่าเจอเรื่องหลายอย่างเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องที่เป็นเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยถูกเก็บมาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเหมือนพี่ที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆตอนแรกอยู่ด้วยกันแบบพี่2คนแล้วก็พี่ทิ้งไปอีกหายบีมันก็ยิ่งเก็บกดแล้วก็เหมือนทำทุกอย่างที่จะแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นแมนขึ้นมาแบบดูแข็งแรงแต่ข้างในเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอโอเคเปราะบางใช่แล้ววันนึงก็พี่กลับมาพี่ไอซ์กลับมาแล้วก็กระโดดตึกต่อหน้าเลยโอ้โหดราม่าสุดๆนะดราม่านะครับผมการบ้านยากไหมนิวดราม่าอย่างเงี้ยก็ยากไหมก็ยากนะมันก็ยากเพราะว่าต้องเรียนรู้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดีที่พี่หนุ่มอรรถพรเขาเรียกกำกับค่อนข้างจะละเอียดอะไรเงี้ยทำให้เราได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นแล้วก็มีเวอร์ชั่นของเกาหลีเราก็แอบดูแบบไปดูเรฟเรนซ์เอาใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วความต่างของเวอร์ชันเกาหลีกับที่น้องนิวเล่นมันมีความต่างกันตรงไหนบ้างอ๋อพูดไปแล้วเมื่อกี้ผมฟังอยู่อ๋ออ๋ออย่างนี้เลยโอเคถ้ามาแล้วมีประโยชน์อย่างนี้ถอดเสื้อเลยคือสิแม่อย่างน้อยก็ต้องให้คุ้มอะไรสักอย่างนึงก็อยากฟังจากปากเจ้าตัวมันมีความคล้ายแล้วก็มีความปรับด้วยครับก็คือคล้ายคือเราก็จะยกโครงเรื่องอะไรเงี้ยมาจากทางเกาหลีเลยแต่ว่าก็ต้องมีการปรับให้เป็นเวอร์ชันของคนไทยให้เข้าคนไทยบ้างอะไรครับบางทีบางฉากหรือว่าบางกิจกรรมที่คนเกาหลีทำบางทีคนไทยไม่ทำเราก็ต้องปรับให้มันเป็นเหมือนคนไทยโอเคนะฮะก็อดแอปให้เข้ากับคนไทยบรรยากาศของไทยๆนั่นเองจะไม่เรียกแบบไม่เรียกวิวว่ายิ่งซื่อบื้ออะไรอย่างงี้ไม่มีความหนีไม่เป็นจริงๆมันธรรมชาติมากทุกอย่างมันแบบเหมือนที่คุยกันพูดกันเป็นทุกอย่างภาษาธรรมชาติแล้วถ้าสมมติน้องวิวจะเรียกพี่ชายในเรื่องเงี้ยโอเคไหมโอเคฉันหนาวมันน่ารักเห็นไหมมันรู้มันเป็นอย่างนี้ดิว่ามีอยู่ที่จังหวะเขาจะยิงเมื่อไหร่เขาเลยโอ้ยยิงแล้วอะไรบอกเลยว่าถ้าเขาเล่นเนี่ยเราสองคนตกนานได้ใช่จังหวะเขาหน้านิ่งเอ้ยหน้านิ่งคอมเมดี้มาไม่น่าเชื่อเอ้ยเขาจะมีมุมนี้คนนี้เขามาอยู่แล้วสาวก็จะชอบเขามีของฉันหนาวของเขาดีด้วยของเขาแน่นเสียคนนี้พูดกันต่อสิเหนื่อยแล้วอยากคุยแล้วก็คุย
ถ้ามาอย่างเงี้ยกลับบ้านเลยนะเฮ้ยเฮ้ยต้องให้นิวพูดเยอะๆนี่ฝากคืนนี้ค่ะอ๋อคืนนี้แล้วน้องนิวกับน้องวิวนี่เล่นครั้งแรกหรือเปล่าคู่กันไม่ครับไม่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าเล่นถ้าเป็นครั้งแรกใช่ใช่ครั้งแรกเป็นไงบ้างได้มาร่วมงานกันครั้งแรกทั้งคู่เลยก็จริงเคยร่วมงานมาก่อนประมาณ7เรื่องเฮ้ยจริงเหรอ7เรื่องถึงในคือเราเล่นเป็นอะไรตัวประกอบเดินไปมาแล้วเขาเป็นนางเอกขอรับก่อนเรื่องแรกแก้วล้อมเพชรเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเอานิ้วเล่นตัวร้ายหรอใช่เออใช่ใช่มีสกุลกาเล่นด้วยกันมีดอกรักริมทางเล่นด้วยกันดอกริมทางในพี่บี้มีอะไรอีกอ่ะไม่น่ามีแล้วมั้งจบแล้วจบแล้วจะเจ็ดเรื่องอะไรวะนี่ปิวเสร็จเรื่องอะไรคนมุกนี่ไงทะเลหาห้ามเส้นไงอันนั้นนางเอกไม่ใช่วิวคนเถื่อนด้วยคนเถื่อนด้วยคนเถื่อนด้วยสี่ละเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกแต่อันนั้นคือไม่รับบทพระนางใช่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกที่มาเป็นพระเอกกับนางเอกครับทำงานร่วมกันก็ไม่น่าจะยากก็ไม่ครับไม่ครับนะครับส่วนไหนที่เราประทับใจในการทำงานของน้องวิวบ้างครับนิวฮะก็จริงๆมันก็ทำงานกันมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมันก็ความเคอะเขินมันก็ไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็สบายเข้าพันแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะแรกๆมันแบบเราเกลียดเขามากเราแค้นเขามากอะไรมากต้องอินกันในเรื่องแล้วระหว่างร่วมงานกับวิวกับร่วมงานกับมาตูมอันไหนดีกว่ากันผมไม่น่าถามเลยเลวก็เล่นมาด้วยกันต้องหนึ่งเรื่องท้วนไม่ดีหรอในเรื่องนี้เกียดผมมากนะเรื่องนี้ล้าแก้ผมตลอดเลยตอนไปยังตอนไปยังอ๋อจบเป็นจบไปยี่หรอจบไปนานยังก็บอกแล้วไงว่าดูในYouTube ได้รับความนิยมแบบลิมิเต็ดเฮ้ยเรื่องนั้นดีน้ำทิพย์นะสุดยอดดูเยอะแยะมากจบไปเรตติ้งดีมากไม่ต้องพูดถึงดีกว่าทุกคนดังมากยกเว้นกูเนี่ยที่ไม่ดังน้องวิวล่ะครับเล่นร่วมงานกับน้องนิวดีค่ะดีนิวตั้งใจทำงานโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะลงตัวถูกนะครับผมน่าดูนะสำหรับต้องชมนิวตรงที่ดีนิวเป็นคนที่แบบว่าเก่งเรื่องบทเขาเป็นคนไม่เคยท่องบทกลางกองเลยนะเขาเป็นคนไม่ท่องบทเลยใช่ถึงก็ได้มาอ่านเลยเอออ่านเลยอ่านตอนอ่านตอนเล่นเลยใช่คนบอกเอาอ๋อเขาคนเก่าถ้าท่องมามันจะมันจะมันจะตะกุกตะกักมันจะดูบอกแล้วผมแต่ถ้าคนบอกผ่านมาคือถ้าท่องมาดูเป็นคนทำกันบ้านเขาไม่ทำกันบ้านนี่ผมพูดเล่นนะนี่ผมเล่นมุกนะพี่แยกไม่ออกละหน้านิวอ่ะพี่แยกไม่ออกละเดี๋ยวจะงานน้อยผมรอเล่นนะรอเล่นนะเออรอเล่นนะครับเมื่อกี้บอกออนแอร์ออนแอร์มาไหนวันนี้วันนี้กี่โมงฮะ2 ทุ่ม 15 2ทุ่ม15ทางช่องวัน31 31ครับนะให้ทั้ง2ฝากเลยดีกว่าเริ่มที่นางเอกก่อนน้องบิวครับค่ะก็ฝากละครนักซ่อนแค้นได้นะคะด้วยถ้าไม่อยากพลาดนะคะเปิดทีวีตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ใช่10โมงฮะลองที่บ้านลองหาดูว่าท่านมีช่องวันหรือเปล่ามีอยู่แล้วให้เปิดหาดูก่อนจูนเผื่ออะไรหาช่องอ่ะหาได้แล้วก็จน2ทุ่ม15 2ทุ่มครึ่งรอดูเลยโอเคแต่เปิดก่อนได้น่ามาทำการตลาดนะฮะเปิดก่อนได้เนาะเปิดก่อนได้ค่ะก็ฝากนักซ่อนแค้นด้วยค่ะละครที่วิวนิวและทุกๆคนเต็มที่มากและรอออนแอร์อยากให้ครูคนดูมานานเลยเดี๋ยวให้เพื่อนพูดบ้างครับน้องนิวครับครับก็อย่างที่วิวพูดไปครับถูกต้องครับถูกต้องจริงเราตั้งใจมากจริงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นรีเมคมาจากเกาหลีด้วยออริจินอลเขาทำค่อนข้างจะดีมากเราได้ดูเหมือนเขาเป็นแบบฮิตมากที่นั่นแล้วเราดูคนไทยก็ชอบเหมือนกันนะผมถึงเรื่องนี้ Out of the Q อะไรเงี้ยครับเราซื้อมามันก็ความกดดันมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็แต่เราตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เรานักแสดงทุกคนเนี่ยอยากจะดูมากแล้วก็รอคอยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำงานแล้วเราสนุกมีความสุขกับมันและอยากจะดูมันเนี่ยงานมันจะมาออกมาดีและคนดูเนี่ยจะได้ทุกอย่างไปเต็มๆแน่นอนผมว่าทุกรถครับเน่เช็คเชิงรายรับเรียบร้อยไม่ต้องบอกหรอกเยอะมากจริงๆเกิดฝากไปด้วยกับ Alert to Kill รักซ่อนเช็คไอ้รักซ่อนแค่คืนนี้นะคะ2ทุ่ม15นาที2ทุ่ม15ทางช่องวัน31วันนี้ขอบคุณน้องนิวและน้องวิวมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับพี่เช้าๆครับผมครับผม